วันนี้อาตุ่มเทพิทักษ์มาแล้วล่ะค่ะไปเจออาตุ่มกันเลยดีกว่าค่ะสปอร์ตทอล์กครับท่านผู้ชมครับช่วงคุยกับเทพิทักษ์สัปดาห์นี้ไม่ได้คุยกับผมคนเดียวเพราะว่าเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับนักฟุตบอลทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ซึ่งพวกเขามาผสมกลมกลืนกันเป็นทีมชาติ2ชุดด้วยกันทั้ง2ชุดนั้นอายุแบ่งอย่างนี้ครับ40ปีกับ45ปีอย่างละ5คนผู้รักษาประตู35ปีขึ้นไปรวมเป็น11คนเราส่ง2ทีมเพราะว่านักบอลเราเยอะเหลือเกินทีมหนึ่งใช้ชื่อว่า SFA Thailand อีกทีมหนึ่งใช้ชื่อว่า GSB Thailand ทั้ง2ทีมจะลงแข่งขันฟุตบอลที่ชื่อ Thailand Invitational 40 and 45ที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่25ถึง28เมษายนที่กรุงเทพมหานครนี่แหละครับทีมที่มาทดสอบมาเตะมิตรภาพกับเราในครั้งนี้ก็มีจากจีนจากอิหร่านแล้วก็จากเวียดนามรวมทั้งหมดแล้ว6ทีมด้วยกันทีมใดจะเป็นแชมป์ทีมใดสุดยอดที่สุดเดี๋ยวจะได้ทราบกันแต่วันนี้ครับอย่างที่เรียนให้ทราบไม่ได้คุยกับผมคนเดียวจะไปคุยกับนักบอลทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่อยู่ในทีมทั้งสองด้วยวันนี้จะเริ่มจากทีมนี้ครับ SFA Thailand การแข่งขันในปีนี้นั้นมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่อิหร่านรองแชมป์เก่าครับทีมจากจีนแล้วก็ทีมจากเวียดนามอีก2ทีมรวมเป็นทั้งหมด6ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น2สายสายละ3ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดครับทีม SFA มีอิหร่านแล้วก็เวียดนามครับร่วมสายการแข่งขันซึ่งสายนี้ก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายเลยที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ด้วยความพร้อมของนักเตะและการเตรียมทีมที่ดีครับก็คาดว่าการเตรียมทีมในครั้งนี้จะทำให้เป็นการต่อสู้ที่สนุกและสมศักดิ์ศรีผมก็ไม่กลัวเขานะทั้งสองทีมอ่ะผมไม่กลัวทั้งอิหร่านทั้งเวียดนามผมไม่กลัวหรอกผมก็จะทำทีมผมให้สู้มันให้ได้เพื่อเข้าไปถึงรอบแมตช์ชิงชนะเลิศผมก็จะพยายามจะทำให้ได้อะถ้าเด็กพวกนี้ยังระบบรู้ไม่ได้ผมก็พยายามจะทำให้มันให้เรียนรู้ระบบให้เร็วที่สุดเพื่อไปสู้กับเขาเวียดนามกับอิหร่านผมรู้ว่าเขาแข็งทั้งสองทีมอ่ะแต่ผมก็จะทำสู้กับมันชนะมันให้ได้ทั้งสองทีมอ่ะเพื่อเข้าไปชิงชนะเลิศในการแข่งขันนี้นอกจากจะมีนักเตะมาร่วมทำการแข่งขันแล้วครับยังมีผู้ติดตามแล้วก็กองเชียร์เดินทางมาร่วมชมแล้วก็ท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยถือว่าเป็นการสร้างรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศในอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งนอกจากการจัดการแข่งขันเตรียมพร้อมแล้วในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศนั้นก็ได้มีการจัดเตรียมไว้อย่างดีด้วยเช่นกันสำหรับผมในนามของผู้จัดการทีม SFA ก็อย่างที่เรียนว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลอุโสนั้นเรามีสมาชิก200กว่าคนเราก็มาซ้อมกันทุกครั้งไปก็ไล่รุ่นสู่อายุไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นความพร้อมถือว่าพร้อม 100% นะครับแต่ถามว่าความเป็นทีมเราก็พัฒนาเทคนิคตามที่โค้ชฝึกสอนนะครับเพราะนั้นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสนั้นสมาคมได้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมกีฬาฟุตบอลอาวุโสมาทั้งหมด13ปีแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีย่างปีที่14แล้วก็เป็นกิจกรรมขั้นระหว่างฟุตบอลอาวุโสโลกก็คิดว่ากีฬาคราวนี้มีนักกีฬาจากต่างประเทศมา3ประเทศกีฬาอาวุโสนั้นนักกีฬาจะมีศักยภาพที่มีถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็เรียกว่านักท่องเที่ยวมีคุณภาพเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการแข่งขันคราวนี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับเพราะว่านักกีฬาที่มาก็ส่วนหนึ่งก็ลงทะเบียนเพื่อจะมาช่วยเหลือสมาคมแต่อีกส่วนที่เหลือก็สมาคมก็จะเป็นผู้ใช้จ่ายก็คิดว่าเราก็สนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวที่มีเรียกว่านักท่องเที่ยวนิชมาร์เก็ตมาแข่งขันกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวครับ Sport News สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นไปกันที่ Harrow International School Bangkok ครับก็ที่นั่นก็มีการเชิญเอาทีมสมาชิกครับ
ในรุ่นอายุ40ปีขึ้นไปของสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยเดินทางไปแข่งฟุตบอลนัดกระชับมิตรในนามของ SFA Star ครับเริ่มเกมมาเอานี่ครับ SFA Star เปิดฉากบุกทักทายกันเลยทีเดียวครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับเจอกับทีมในประเทศเยอะแล้วคราวนี้เป็นประสบการณ์มาเจอกับทีมต่างประเทศบ้างจังหวะบุกลูกนี้ครับสเวตกิตวสินครับมีโอกาสยิงแต่ว่ายังเบาเกินไปครับอีกครั้งหนึ่งหลุดขึ้นมาทางด้านกราบซ้ายพยายามผ่านเข้ากลางมาแต่ว่าลูกนี้ปลิ้นหลังเท้าออกหลังไปอีก SFA Star บุกอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ยิงครับธนกิจร่วงเขตก็ไม่ตรงกรอบไม่ใช่เรื่องง่ายครับเจอกับฝรั่งต่างชาตินี่บอลเขาเป็นระบบมากๆครับสเวตลูกนี้ก็โดนกองหลังครับโฉบมาสกัดตัดหน้าไปได้อีกครั้งหนึ่งแต่ฮาโร่ครับมาได้ประตูแล้วครับจากเจมส์ลอเทนขึ้นนำเป็น1ประตูต่อ0โต้กลับทีเดียวครับเป็นประตูเลย SFA Star เร่งเกมอีกครั้งหนึ่งธนกฤตล่วงเขตลูกนี้ยิงไปก็ชนเสาสนั่นเลยครับยังไม่ตรงกรอบสุภชัยทองคำได้ลูกอีกครั้งหนึ่งล็อกหลบมาแล้วก็ซัดด้วยซ้ายเต็มเท้าเลยแต่ว่าไปติดโอ้โหผู้รักษาประตูของฮาโร่ครับรายโชมัสลูกฟรีคิกก็ยิงเบาเกินไปครับเซฟได้ครับหมดเวลาการแข่งขันครับฮาโร่ครับเอาชนะเอสเวสตาไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับเดี๋ยวต้องมีล้างตากันบ้างนะครับแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำที่นี่ด้วยค่ะกับ Happy Hub Badminton Club ค่ะที่นี่นะคะก็เปิดบริการทุกวันเลยซึ่งจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะจะเปิด8โมงจนถึงเที่ยงคืนค่ะส่วนวันอาทิตย์เปิด8โมงจนถึง4ทุ่มเพราะฉะนั้นนะคะใครที่รักกีฬาแบดมินตันห้ามพลาดเลยที่นี่เนี่ยดีมากๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวผิวดำเลยนะเป็นการเล่นกีฬาแบดมินตันในที่ร่มนั่นเองเราสองคนก็จะเล่นที่นี่เหมือนกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ